ก่อนที่เราจะไปรับชมการใครที่จะเติมเงินเกม Genshin Impact อย่าลืมไปเติมกับร้าน Richman Shop นะครับร้านเติมเงินที่สามารถเติมผ่าน UID ได้ ID ทุกคนจะปลอดภัยแน่นอนครับถูกด้วยมาแล้วสวัสดีครับหัวข้อในวันนี้ของเรานะครับเราจะเปิดกาชาเราจะหาโดริ1ตัวนะครับรวมไปถึง ID ผมเนี่ยมันจะมีอาถรรพ์อยู่1อาถรรพ์ทุกคนก็คือ ID สึกกับ Amos Bow ที่หายไปนะครับคือรอบก่อนเนี่ยตอนตัวของตัวละครการยูเข้านะครับผมเนี่ยอยากได้ธนูของเขามากเลยนะครับทุกคนแต่สิ่งที่ผมได้มาตอนนั้นมันยังไม่มีค่าชะตานะครับผมได้ตัวของสกายวัตไพร์มาทั้งหมด6 อันไม่มีประวัติอะไรเลยนะครับผมก็คือแค่7โลเท่านั้นนะครับขอกำลังใจหน่อยจ่อมาแล้วหัวใจมีติดไฟด้วยหัวใจมีหลากหลายมากๆนี่ชัดเริ่มไหลแล้ว3 2 1ไปฮึบโอ้10โลแรกนะครับผมเราเปิดวันด้วยกาชาสีม่วงๆฮึบ20ครับเป็น27ยังไม่มานะครับผมลึกได้แต่อย่าหลุดเรทเราท่องประโยคนี้มาโดยตลอดนะครับ30ฮึบวันนี้ใส่เสื้อสีที่มันเป็นสีฟ้ากับสีชมพูนะครับผมสีฟ้าคือ Amos Bow สีชมพูคือโดริสีฟ้าผสมชมพูได้ม่วงเป็นโดนัทชัดๆเดี๋ยวตีเลยนะครับโอ้เริ่มลึกนะครับขอให้ไม่หลุดเลทเถอะนะคือAmos Bowมันไม่ได้มีใครอยากจะเห็นอะไรเยอะแยะแล้วนะครับเนี่ยผมคือแบบตามแพทมากๆแล้วสำหรับAmos Bowเนี่ยขอสักอันหนึ่งเถอะนะเยอะนะครับอ่ะการันตีละAmosลึกด้วยหลุดเลทด้วยนะครับเรียบร้อย1แต้มโดนัทมันชนะผมไปแล้ว1แต้มนะครับ นี่วันนี้ก็ก่อนกลับบ้านก็ไปซื้อชานมไข่มุกมา ให้ดูยี่ห้อทุกคนเรียบร้อยวันนี้ซื้อโดนัทมาด้วยนะไปหยิบโอ้ว่ะเมื่อกี้ไปแวะซื้อตัวของมิสเตอร์โดนัทมาก็กะว่าจะไปเป็นอาหารเช้าพรุ่งนี้น่ะแล้วทุกคนดูพอนเดอริงสีม่วงเหมือนจิเป่งเลยอ่ะทุกคนไม่น่าซื้อเลยอ่ะมี2อันด้วยอันนึงมันเป็นรสใหม่อ่ะมันเป็นมันม่วงอะไรสักอย่างนึงอ่ะอีกอันนึงรสสตรอเบอรี่สีชมพูหมดเลยไม่ร่อยเลยอ่ะการทำแป้งเป็นแบบมันม่วงด้วยอ่ะทุกคนเนี่ยรู้สึกกินอะไรไม่อร่อยหรอมันมี2อันอ่ะซื้อมา2อันอ่ะมันจะ2อันไหมอ่ะเรารีเซ็ตกันใหม่ตอนนี้ค่าสตาร์เป็น1อันแล้วนะครับตรงนี้นะไม่มา10ไม่มา20โดนัทติดคออ่ะทุกคนไม่อร่อยเลยอ่ะมาแล้วมันต้องใช่แล้วทุกคนเมื่อกี้ผมกินเข้าไปแล้วไงกินเข้าไปแล้วตอนนี้ไม่มีโดนัทเหลือแล้วเรากินเข้าไปแล้วตอนนี้ก็จะต้องเป็นAmos Bowแล้วนะครับผมรู้สึกได้ตอนนี้มันเริ่มแบบฝาดคอเหมือนมีแง่งของAmos Bowอ่ะที่เป็นเขาอ่ะติดอยู่ที่คอทุกคน รู้สึกAmos Bowอยู่ที่คอนี้ละทุกคนไปดูกันครับฮึบโอ้ยตกใจเนี่ยช่วงเนี้ยเราต้องเบี้ยน้อยหอยน้อยนะทุกคนเราต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะเพื่อเราจะเก็บตังค์ไว้ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับผมให้ดูโทรศัพท์ผมทุกคน iPhone 7 นะครับผมยังเก่าไปต่อทุกคนมันถึงเวลาแล้วแหละอ่ะเมื่อกี้บ่นขาไปแล้วต่อไปทุกคนเตรียมตบมือต้อนรับAmosครับตบมือครับตบมือต้อนรับAmos 3 2 1ฮึบโอ้ตบมือฮึบตบมือมันลึกจังเลยฮึบ ตบมือต้อนรับเอมอสตบมือต้อนรับเอมอสยินดีต้อนรับเอมอสเข้าสู่ ID สื่อๆนะครับโหมายากมาเย็นทำไมมันเป็นอาวุธที่หายากขนาดนี้ในที่สุดก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่ตู้ตัวละครกันนะครับเดี๋ยวเราจะหาตัวละครโดริกันไป10โลครับผมโดริมาไหมมันต้องม่วงสิม่วงแล้วเราก็ต้องดีใจถูกปะเนี่ย10โลนี้มาเลยทุกคนดูเปิดกาชาให้เด็กมันดูนี่10โลโดริถือดาบมาแล้วนะครับผม20อึ๊บ มาแล้วม่วงโอเคอึ๊บโอ้โหนะครับโดริกับการยูใครจะมาก่อน30ครับปุ๊บโอ้นี่มันต้องดีใจหรือเปล่านะมันได้ม่วงมันก็ได้เนาะเนี่ยโดริแล้วแหละ30ครับเริ่มแล้วมันเอาแล้วเกมมันเริ่มเล่นผมแล้วต้องให้บ่นใช่ปะเกมเอาแล้วนะจะเริ่มบ่นแล้วนะเหตุมันเกิดจากเนี่ยเราอ่ะก็จะต้องไปเปิด2ตู้นะฮะติดกันเนี่ยสึกก็รีวิวทุกตัวละครให้เกม Genshin Impact เลยนะขายของก็ขายให้ทุกตู้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบไซโนนิโรเนี่ยก็เตรียมเปิดทั้งหมดแล้วนะเปิดทั้งตัวละครแล้วเปิดทั้งอาวุธแน่ๆนะครับแล้วตู้ถัดไปเป็นตัวของเทพไม้ไปอีกอ่ะแล้วเทพไม้ก็ต้องเปิดอาวุธประจำตัวอีกตัวละครอาวุธประจำตัวตัวละครอาวุธประจำตัวทุกตู้ติดกันอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วจะเอาโดริตัวละคร4ดาวมารีวิวแค่แบบตัวเดียวอ่ะให้กันไม่ได้หรอเนี่ย30โลแล้วนะไปดูบนขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องมาแล้วนะมันต่อยหน้าผมมาอีก1หมัดนะครับผมเกนชินมันสู้อ่ะขอบ่นต่อนี่ครับคืองี้เกม Genshin Impact เนี่ยช่วงเนี้ยเราลดระยะเวลาของตู้ลงมาแล้วอะแล้วคนก็เปิดกาชากันอยู่ทุกตู้อะนี่ไม่กะว่าจะขายหรอตัวละครอย่างเช่นแบบไซโนนิโรเทพไม้อะให้มันมาเร็วขึ้นไม่ดีกว่าหรอคนจะได้แบบอุ้ยดีใจได้ตัวละครที่ตัวเองอยากได้หรือว่าลดการันตีลงมาสัก5โลไม่ล่ะไหนๆก็บีบตู้แล้วอะเนี่ยอันเนี้ยเอาจะเอาแค่ตัวละคร4ดาวเนี่ยให้กันไม่ได้หรองงนะไปเฮโซมาจากไหนยังไม่รู้เลยนะครับนี่คือเปิดตู้นี้มันไม่มีเฮโซแทงหน้ามาอีกแล้วนายน้อยมันแทงหน้าผมอีกแล้วไอดีที่เขานายน้อยยังไม่46อ่ะทำไมไม่ไปออกมีคนอยากได้เยอะแยะเลยนะนายน้อยเนี่ยไม่ไปออกขอโดริตัวละคร4ดาวตัวเดียวได้ปะเหมือนโดนตบหน้าเมื่อกี้ตบซ้ายอันนี้ตบขวาอีกทีนึงให้มันได้อย่างนี้ถ้าการยูมาก่อนโดรินี่คืองงนะอ่ะอย่างนี้ครับเบิร์ดคัมซีเบลอะไรอ่ะตู้มีตัวละคร4ดาวอยู่3ตัวนะคือจะออกแต่ตัวเดียวเลยงี้ไม่ออกตัวเลยงี้ตัวเดียวเลยงี้เฮ้ย10โลทองแล้วป่ะยังวะใกล้แล้วไหนที่สุดทุกคนมันออกยากเป็นตัวละคร5ดาวเลยนะครับกดข้ามไปเลยโอ้โหอะไรนะกันนายน้อยยังมาอีกนะนี่ขนาดได้โดริยักษ์ก็ยังมาอีกนะงงนะนายน้อยยังมาอีกอะทุกคน